ตอนนี้ช่องของเรามีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะโอเคครับผมก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องแพ็กเกจสกินระดับ S ของตัวปลาหมึกกันครับเพื่อนๆอาจจะรู้แล้วนะครับว่าทาง Official ได้มีภาพออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพแรกนั้นก็คือสกินระดับ S ของตัวปลาหมึกครับสกินนี้มีชื่อว่า Necromancerจุดเด่นของสกินนี้นะครับทุกคนอาจจะสังเกตได้ที่งูสีเขียวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นแขนของปลาหมึกฝั่งด้านขวานะครับส่วนอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นเทียนปกคลุมล่างแล้วจะมีงูเหมือนอสรพิษอยู่ท่านบนนะครับสกินนี้บอกได้เลยครับว่าเป็นสกินที่ทุกคนต้องซื้ออ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าสกินปลาหมึกที่แบบมันเป็นเหมือนสกินต้องสาบนะครับเป็นสกินที่มีความสวยงามมากและสกินต้องสาบแบบนี้มันมาพร้อมกับอะไรรู้หรือเปล่ามันมาพร้อมกับเครื่องประดับต้องสาบเช่นกันครับจุดเด่นของเครื่องประดับนี้นะครับมันจะมีรูปลักษณะคล้ายไม้กางเขนครับแต่ตรงด้านบนนะครับจะเป็นเทียนซึ่งเทียนนี้นะครับเวลาจุดแล้วมีแสงไฟเป็นสีเขียวมีความสวยงามนะครับเครื่องประดับนี้แต่เอฟเฟกต์มันเรายังไม่รู้นะครับเราจะต้องรอคลิปทาง Official ได้ทำการเอาออกมาก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีคลิปเต็มๆออกมานะครับเดี๋ยวพี่โจจะทำการเอามาบอกเพื่อนๆได้เอามารับชมกันให้เร็วที่สุดเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปการเล่นของตัวปลาหมึกกันดีกว่าครับก่อนที่สกินใหม่จะมาโอเคครับผมไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมแล้วนะครับอยากจะบอกว่าสกินใหม่มันยังไม่มีคลิปออกมาคาดการว่าพรุ่งนี้นะครับคลิปหน้าจะออกมาพรุ่งนี้วันนี้เราเลยเอาสกินเดิมเอามาเล่นให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนดีกว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่ครับเล่นเปิร์กอะไรเปิร์กที่พี่ใช้นะครับเป็นเปิร์กขวากับเปิร์กล่างเป็นเปิร์กสายเฝ้าครับเปิร์กตายไวแล้วก็เปิร์กเดินไวเปิร์กตีนแมวครับเฮ้ยมันมาตี้เดียวกันปะเนี่ยดูชื่อดิเนี่ยมันน่าจะมาตี้เดียวกันครับทำไมมันเอาตัวเซียมา2ตัวเอ้ยเซีย4เลยเหรอเดี๋ยวมันเอามาป่วนเราใช่ไหมเนี่ยชัวร์เลยมันเอามาป่วนเราแล้วทุกคนเอาว่ะเอาเรื่องว่ะตี้นี้เดี๋ยวจัดให้พวกชอบปั่วเนี่ยเราชอบเดี๋ยวเราจัดให้ครับคนดูโอเคต้นเกมมาถ้าเราเกิดตรงเนี้ยมันจะมีตัวเกิดกลางแมปกับตัวที่เกิดอยู่ตรงบ้านเล็กครับเปิร์กหูหายไปแล้วเปิร์กหูหายไปแล้วแถวนี้ไม่มีเปิร์กหูเราจะต้องวนกลับไปที่กลางแมปครับเพราะว่าเราจำจุดเกิดของตัวเซอร์ได้อะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวปะใช่ไหมไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงทำไมวิ่งแบบปิงๆอ่ะมันแอบปิงมะเนี่ยขอฟาดสักหนึ่งทีหน่อยสิไปไหนแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยแกะมาเกลือดูดิมันปิงแน่นอนโอ้ยชอบจังเลยคนปิงแบบนี้แต่ว่ามันกะเอามาป่วน4ตัวการที่เราเลือกเซียมาเล่น4ตัวนะครับบอกเลยนะครับว่ามันมีข้อเสียเป็นอย่างมากข้อเสียเลยนะครับคือระยะเวลานกมันจะสั้นมากครับมันจะน้อยมากอ่ะมันทำอะไรโอ้ยมันใส่นกก่อนตามตัวเดิมตามตัวปิงดีกว่าไปไหนอ่ะไปไหนเอ้ยมันใส่นกให้ตัวเองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคแม่งส่องนกหน้าด้านว่ะมันส่องนกหน้าด้านไปเปล่ามันส่องนกหน้าด้านเกินน่าจะล้มอยู่ข้างหน้านี่แหละนี่ไงอะโดเอ้ยปั่นไฟเสร็จไปแล้ว1เครื่องคือไอ้พวกที่แบบมันกะจะมาป่วนเราอ่ะเราจะไม่ปล่อยเลยแม่งเอ้ยเราหัวร้อนบอกเลยแล้วเราหัวร้อนนี่ไงทำไรทำไร
ปไหนไปไหนล่ะไปไหนล่ะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเรียบร้อยหนึ่งสเต็ปเดี๋ยวแป๊บเดียวนกก็หายทุกคนคอยดูนะเห็นปะนกนกหายโคตรไวนกหายโคตรไวจะทำอะไรจะทำอะไรมันรู้ว่ายังไงมันก็ล่วงครับอยากกวนเราใช่ไหมอยากกวนได้กวนไปเด้ปะโถเอ้ยมามานี่ถึงเวลาบอกเลยครับว่าถึงเวลาแล้วเตรียมตัวบินได้เลยซิ่วนี่ไงเจอตัวแล้วมันหนีได้ไม่ไกลอ่ะมันล้มลงก่อนไงว่าจะหนีได้ไกลเอ้ยไอตัวที่บาดเจ็บปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหาครับเราไม่อยากเล่นสายเฝ้ามากอ่ะสายเฝ้ามันน่าเบื่อเราจะเล่นแบบสายเฝ้าสายไล่ล่าคอมโบไปนี่ไงนี่ไงเคยโดนสเต็ปนกโอ้มันมีนกอีกหนึ่งตัวสเต็ปมันได้โอ้ยโดนนี่โอ้ยมันช่วยกันไปแล้วช่างมันช่างมันมันช่วยกันไปช่างมันแล้วไงใครแคร์หนวดปีศาจตุ้มเรียบร้อยเป็นไงโถเสร็จการเล่นของปลาหมึกเราก็ใช่ย่อยซะเมื่อไหร่ล่ะตอนเนี้ยตัวปลาหมึกตั้งแต่มันปรับใหม่อ่ะแม่งโหดมากเป็นตัวที่โหดมากครับมันต้องมีคนมาช่วยอยู่แล้วเราหาผู้โชคดีที่จะมาช่วยดีกว่าหาไม่เจอต้องเช็คหนวดก่อนเช็คหนวดเอ้ยมันอยู่แถวนี้นี่ไงนี่ไงเห็นนะเราเช็คหนวดแล้วเรารู้ไงกดวงแหวนไปก่อนหนึ่งสเต็ปเอาไงช่วยเพื่อนดิช่วยเพื่อนดิช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนดิช่วยเพื่อนดิเอาช่วยเพื่อนดิโอ้ยมันใส่นกอีกแล้วช่างมันช่างมันมันอยากใส่นกก็ช่างมันนี่ไงล่ะไปไหนไปไหนไปไหนถามว่าไปไหนไปไหนละไปไหนละอยากลองดีใช่ไหมอยากลองดีใช่ไหมเคยได้ยินเปล่าว่าไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เคยได้ยินเปล่ากลับมาก่อนบอกว่าให้กลับมาก่อนไงล่ะไปนั่งเก้าอี้ก่อนเอ้ยนี่มันไปไหนเมื่อกี้มีตัววิ่งมันวิ่งไปไหนละรอยเท้าหายมันวิ่งไปไหนแล้วอ่ะอ้าวเดี๋ยวมันกลับมาช่วยกันเมื่อกี้เราเห็นมันวิ่งไปข้างหน้านะเคยเจอหนวดเพชฌฆาตเปล่าเคยเจอหนวดเพชฌฆาตเปล่าเรียบร้อยเราไม่รีบแล้วตอนเนี้ยบอกเลยครับว่าตอนนี้กำลังแบบชิวๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากครับไปนั่งบนเก้าอี้ก่อนโอเคสวยงามจะช่วยกันเหรอโดนนะโดนโดนนะบอกแล้วว่าโดนนะเนี่ยมันชอบช่วยกันเนี่ยชอบแอบมาช่วยกันนะเอ้ยมันอยู่แถวนี้นี่ไงจะมาช่วยกันใช่ไหมเรียบร้อยเอ้ยมันช่วยกันได้ whatหนวดนี่ไงล่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งมาอีกมันมาช่วยกันอีกดูความมึนของมันได้นะพยายามส่องเกตเหรอแล้วก็เรียบร้อยไปดีครับไอเดอร์ชิวโอ้ยเจอตี้มันปวดนี้ก็สนุกดีนะแต่ถ้าแพ้มานี่หัวร้อนเลยอ่ะโอ้ยอยู่แรงอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้ยกิฟฟินไอวีช้างวีช้าง3โอ้ใช่ย่อยเราอยู่แค่แรงงู1เองไม่เจอกิฟฟิน What อยากจะบ้าตายโอเคครับผมบ๊ายบายครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ